ผงซุปต่างๆนะนี่เพื่อนขอเป็นความลับนะคะพาเร็วๆเอาไปทำคอนเทนต์นี่นะคะนางฟ้านะคะน้องแฟนคลับส่งมาให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเกจเคสสตูดิโอนะคะเกจได้กล่องนะคะพัสดุนะคะอันนี้เพิ่งตื่นมาเลยนะคะจากไปรษณีย์นะคะกดติ๊กตองแล้วคราวนี้มาเช็คดูนะคะก็พบว่าเป็นพัสดุที่แม่ส่งให้เกจจากไทยนะคะด้วยการส่งจากชิปปิ้งเจ้าใหม่นะคะเจ้าหนึ่งนะคะที่เกจได้รู้จักจากเพื่อนท่านหนึ่งที่อยู่นิวยอร์กนะคะแนะนำเกจมาก็ลองส่งดูนะคะปรากฏว่ามันเร็วมากๆเลยนะคะเขาส่งให้เกจเมื่อ2วันที่แล้วเองนะคะวันนี้ก็ถึงแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเท่านั้นค่ะนี่นะคะก็เป็นถุงเล็กนะคะเดี๋ยวเกจจะมาอันแพ็คให้ดูนะคะว่าในของทั้งหมดนะคะที่แม่ส่งมาให้มีอะไรบ้างนะคะจากเมืองไทยนะคะสำหรับเราชาวที่อยู่อเมริกานะคะเวลาได้รับของอะไรจากเมืองไทยจะรู้สึกว่าได้อยู่เมืองไทยอีกทีนึงเดี๋ยวเกจให้ดูนะคะนี่อันนี้เป็นหูถักเสาหลุยนะคะนี่เอาไปจำหน่ายนะคะใน eBay นะคะแพ็คมาให้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะกันกระแทกนะคะดังเลยนะคะมาดูกันวันนี้เราได้อะไรบ้างผงซุปต่างเยอะแยะมากมายหลายรสชาติเลยทีเดียวเปลี่ยนสีผมสปอนเซอร์นะคะจากเมืองไทยนะคะเราก็รับมานะเป็นยูทูบเบอร์นี่ได้รับสปอนเซอร์มาเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะคะเยอะมากหนักด้วยโอ้โหหนักมากนะเนี่ยนี่หนังสือเล่มนี้นะคะได้รับมาจากเจ้าของหนังสือฟรีนะคะคุณท่านนี้นะน่าจะมีแฟนคลับหลายคนเลยทีเดียวเกดจะบอกว่าเกดเป็นแฟนคลับเขานะคะเป็นแฟนตัวยงนะนี่51ศาสตราวุธของคุณชอนนะคะได้ถ่ายรูปคู่กันแล้วนะคะขอบคุณคุณชอนมากเลยนะคะที่ส่งหนังสือให้เกดถึงที่บ้านเลยนะคะเรื่องของเรื่องเล่มนี้เกดไปคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์หนึ่งของคุณชอนที่ทำคลิปไว้กับคุณกับคุณอะไรดีเจภูมินะคะแล้วเขาพูดภาษาไทยแล้วมันจะมีฝรั่งเขามาถามว่าพูดอะไรกันเขาอยากรู้เกดก็เลยไปแปลนะคะทั้งคลิปให้นะคะแปลเป็นซับไตเติลให้นะคะแล้วคุณชอนมาเห็นเขาก็คงappreciate นะคะเขาก็เลยขอส่งหนังสือว่าเป็นค่าตอบเป็นสิ่งตอบแทนน้ำใจที่เราอุตส่าห์แปลให้เขานะคะให้ฝรั่งเขาได้เข้าใจถึงแม้มันจะแปลอาจจะไม่ได้ perfect 100% ถ้าแต่ใครเป็นอังกฤษนะคะเขาก็เลยส่งหนังสือเล่มนี้มาให้เกดนะคะดีใจมากเลย51ศาสตราวุธเขาวางไว้ตรงนี้นะคะวางไว้นี่บาโทล่าตัวแชมพูนี่เป็นสูตรแชมพูนะคะลดผมร่วงนะคะเพิ่มผมตัวดำนี่ขวดเดิมของเดิมหมดแล้วนะที่บ้านหมดพอดีเลยนะคะน่าจะสั่งมา 6-7 ขวดมั้งนี่เป็นของดองนะคะมะขามนะคะมะขามแช่อิ่มนะคะนางฟ้านะคะปลาทีนี้ซอสนะคะมีจากเนสพิต้าให้นี้เราไม่ได้สั่งนะขอบคุณเจ๊จ๋านะคะเจ๊จ๋ามีอะไรอีกตื่นเต้นมากเลยเปิดของพวกนี้ตื่นเต้นมากจริงค่ะเพราะบางทีเราไม่ได้สั่งไงแล้วแม่ก็จะแบบชอบแผลมาให้นะดีใจแล้วก็ของที่สั่งก็อยากจะรู้ว่าสภาพมันยังไงนะคะมีของนะคะจากแฟนคลับนะคะท่านหนึ่งค่ะเกดใส่ชื่อให้นี่นะคะจะเป็นของแฟนคลับที่แบบอยู่ใต้นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยส่งมาให้เกดเป็นแบบว่ากล่องใหญ่ๆเลยนะคะคือกินกันทั้งบ้านอ่ะเกดก็แบ่งส่งมาที่นี่ด้วยนะคะเขาอยากให้เราได้ทานนะคะอันนี้น่าจะใช่หรือเปล่านี่ภูเก็ตนะคะน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะนี่น้องเขาส่งมาให้เกดนะคะแล้วเกดยังของน่ากินอยู่เลยนี่หลายน่าจะเป็นเดือนแล้วนะคะที่ส่งมากว่าจะเกดจะได้ส่งของทั้งหมดมานี่นะคะเกดขอเครดิตให้น้องก่อนนะคะเป็น FC นะคะบอกเขาดูช่องแล้วเขาชอบนะคะก็ขอส่งของมาให้กินเกดก็โอ๊ยตายละแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาไปคุยกับเขาด้วยนะคะเกดไม่ค่อยมีเวลาคุยกับ FC แบบ face to face หรือว่า one on one จริงๆนะคะคือตัวต่อตัวนะเพราะบางทีอยากจะทำหลายอย่างนะคะแต่อยากจะคุยกับทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยวางไว้มีอะไรอีกนี่เป็นรสทาคาริยากินะคะเกดเอามาทำอาหารนะคะให้ลูกชายทานด้วยนะคะแล้วก็โซยุญี่ปุ่นนะคะนี่แล้วก็เลยนะคะนี่นี่เป็นซอสอีกแล้วนะคะเป็นผงปรุงรสนะคะรสเต็มที่นะคะต่างๆมากมายต้องเสียบย่างนะคะนี่ก็น่าทานนะนี่เอามาโรยกินกับส้มตำนะคะนี่น้องแฟนคลับส่งมาให้นะคะน่ารักมากเลยเป็นปลาโอ้ยอันนี้แบบรักเลยอ่ะมันมีประโยชน์มากเลยปลาอย่างเงี้ยแล้วที่นี่หากินรสชาติมันไม่ดีนะคะรสชาติมันไม่สู้รสแบบที่คนไทยทำไม่ได้นะคะปลาแห้งปลาจิ้งจั่งอะไรพวกนี้นะคะมันมีนะคะแต่มันไม่อร่อยนะคะขอบใจมากๆนะอีหนูปลาแห้งเป็นปลาช้อนนะคะฝากเพื่อนซื้อมาจากเมืองไทย
ลับ3 4นะคะใน4ขอบใจมากนะเจิ้นโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนแกะของขวัญเลยเพราะว่าทุกอันเนี่ยเหมือนจะถูกห่อมาอย่างดีนะเป็นแพ็คเป็นบับเบิ้ลอีกทีนะคะเราก็เลยแบบได้ลุ้นว่าเฮ้ยข้างในมีอะไรวะอะไรอย่างงี้คือแกงไตปลาสำเร็จรูปนะคะนี่มาทำแบบนี้เดี๋ยวจะลองให้น้องเขานะคะคือเกดไม่รู้ว่าน้องเขาเปิดร้านขายหรือเปล่าเยอะมากนะคะนี่จะซื้อมาให้กินนี่แบบขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะกินแบบหอมแบบหอมดีเนี่ยคุกข้าวกินได้เลยนะคะไตปลาสำเร็จรูปแค่แกะกล่องลายก็จะไหลแล้วนี่มีอีกน้ำพริกตะเคียนตอนแรกนึกว่าหมูหยองนะนึกว่าหลุดรอดมาได้น้ำพริกปลาเค็มค่ะนี่น้องน่าจะส่งมาให้อีกนะคะอ๋ออันนี้เป็นของจากไทยนะคะเอามาลองนะคะเป็นสบู่สำหรับคุณแม่จะบอกว่าตอนนี้นะคะเกดพยายามหานะคะตัวทรีทเมนต์นะคะแล้วก็ที่ใช้กับตัวนะคะให้ผิวที่เป็นรอยแตกลายอ่อนๆเนี่ยนะคะมันดีขึ้นนะคะเพราะว่าเกดอยากจะเปลี่ยนยี่ห้อนั่นเองค่ะยี่ห้อเดิมใช้มานานมากแล้วนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยลองยี่ห้อใหม่ตอนนี้ของใหม่มาเยอะแยะมากมายนะนี่มียี่ห้อที่ส่งมาพอดีนะเกดจะรีวิวให้นะคะดีก็บอกดีนะจริงๆนะมาต่อมาเพื่อนนี่ขอเป็นความลับนะคะมาเร็วๆเอาไว้ทำคอนเทนต์นี่จับนะคะเป็นก๋วยจับเวียดนามนะคะห่อใหญ่มากเลยนะคะส่งมากินลองกินดูนะคะลองให้เพื่อนที่อยู่ศรีสะเกษนะคะแฟนเขาอยู่อยู่อุบลนะคะส่งมาให้นะคะลูกชายตื่นต้องไปก่อนละคอลลาเจนนะคะนาเวเดียนะคะนี่ค่ะนาเวเดียของเป็นคอลลาเจนนะคะดีงามเลยพอดีเป็นสิ่งที่ร่างกายกินตลอดอยู่แล้วเกดทานคอลลาเจนเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆที่ลดน้ำหนักนะคะต้องทานคอลลาเจนไปด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเสียคอลลาเจนนะคะที่ไอที่เราเป็นแตกลายนะคะคือคอลลาเจนตรงนั้นมันไม่มีนะคะนี่อะไรขวดอะไรเป็นน้ำน้ำนะคะซอสศรีราชาที่เป็นศรีราชาแบบเป็นฝรั่งตามแต่ตั้งชื่อว่าศรีราชานะคะเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเอาของเรามาเทียบนะคะพฤกษิรานะคะพฤกษานะคะโบทานิคอลทูสเพสนี่ค่ะใครส่งมาให้เอ่ยน่าจะเป็นสปอนเซอร์นะคะที่ม่วงหิมพานต์นะคะนี่ค่ะน้องโจส่งมาให้นะแต่เป็นเกดนะคะขอบใจมากๆเลยเสื้อยูทูบเบอร์ใครเป็นยูทูบเบอร์สั่งเสื้อได้นะคะแกบอกคุณแม่ตาแล้วแกใส่คอนแทคให้นะนี่แกสั่งเขามานะคะอันชันคุณนายส่งมาให้แล้วก็นี่น้ำตาลปึกนะคะน้ำตาลปึกนะคะแล้วก็กะทิผงนะคะน้องโจส่งมาให้นะคะเอ็นโอ้ชุดนะคะชุดซาร่านะคะ เอ็นเวสนะคะตัว S curve นะคะนี่ก็คือตัวเราเนี่ยยังไม่มี S curve ก็อยากมี S curve เราเลยได้มาลองนะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะคะตัวนี้จะรีวิวให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้นะคะของชุดนะคะชุดไทยนะคะผ้าไทยนะคะของพนารายนะคะเดี๋ยวก็จะลองใส่ให้ดูนะคะน่าจะรู้จักกันนะคะตัวนี้ที่พิงกี้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ดาราหลายคนนี่เป็นผ้าใหม่นะคะสวยงามนะคะสวยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนรักของเกดอันใหม่นะคะคู่หูใหม่ของเกดนะคะขลุ่ยนะคะขลุ่ยไทยนะคะจะเป่าได้หรือเปล่านิ้วแข็งไปแล้วนะก็ต้องมาดัดกันใหม่โอเคว้าวสวยงามนะคะขุยขอวางขุยไว้ข้างบนนะคะเลนะคะเลหอมนะคะมาม่านะคะมาม่าเกาหลีนะคะนี่เราจะดูว่ามาม่าเกาหลีที่ไทยกับที่นี่ต่างแค่ไหนนะคะนี่มันคืออะไรเหมือนขนมคุกกี้นะคะน้องโจ้แน่เลยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับของที่รับมาเมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวเกดขอตัวไปดูลูกก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะใช้บริการนะคะสำหรับจัดส่งเจ้านี้เกดถือได้เลยนะคะว่าโอเคเลยเพราะว่าส่งมาประมาณ3วันก็ถึงบ้านเราเลยนะคะไม่ต้องรอนานนะคะแล้วก็ของก็ปลอดภัยแพ็คมาดีนะคะส่วนของที่เราส่งมาก็ต้องตามregulation นิดนึงนะคะส่งหมูส่งไก่ส่งไข่ส่งพืชพันธุ์อะไรต่างๆไม่ได้ถ้านอกนั้นก็ส่งได้หมดของทะเลอาหารแห้งนะคะของกินนะคะโอเควันนี้เกดขอลาท่านไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าทุกท่านจะมีวันที่ดีเกดลงคอนแทคนะคะร้านนี้ไปให้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วไอ้จ้อนร้องใหญ่เลย